ั้งนั้นการครับเมื่อกลางปีที่แล้วครับระหว่างที่เรากำลังอยู่ในซีซั่นที่3เนี่ยมีคลิปหนึ่งส่งมาถึงรายการเป็นคลิปที่เราสนใจมากทั้งนักการไปชมพร้อมๆกันก่อนครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพจากคลิปครับมีเด็กคนหนึ่งครับดูร่าเริงมากแล้วดูลีลาครับยิงได้แล้วก็ดีใจมากทิกช็อกโอ้โหเหมือนนี่ไอ้น้องน้องพีเราแรกๆอ่ะคือดีใจท่าเนี้ยทีมงานได้คลิปมาก็ดีใจมากเฮ้ยทำไมเป็นเด็กที่ร่าเริงขนาดนี้แม่นยำขนาดนี้ก็พยายามจะติดต่อครับแต่เราพบว่าการส่งคลิปมาเป็นการส่งคลิปที่มหัศจรรย์เหลือเกินครับครับไม่ทิ้งชื่อไม่ทิ้งเบอร์ไม่มีอยู่ไม่บอกอะไรเลยคือส่งมายั่วรายการอย่างเดียวเราหายไปเลยครับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงดีตอนนั้นอยู่รอบเซมิก็เลยตัดสินใจโพสต์คลิปนี้ลงไปทาง Facebook ซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนว่าได้โปรดเถอะใครส่งคลิปนี้มาช่วยติดต่อกลับมาทีแล้วในที่สุดก็มีการติดต่อกลับมาครับครับแล้วก็พาน้องมาสู่เวทีซุปเปอร์เทนครับโอ้เย็นไปครับไม่อีก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 โอ้ยเก่งจังเลยอะเสียงดังโอเคโอเคโอเคสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดีเลเร่บาตาตีครับชื่อเอ็นชื่อรถเก๋งครับชื่อรถเก๋งรถเก๋งรถเก๋งเคยถามคุณพ่อไหมลูกว่าทำไมเราชื่อรถเก๋งสงสัยต้องถามคุณพ่อคุณพ่อครับทำไมตั้งชื่อลูกว่ารถเก่งครับเพราะตอนเขาคลอดนะครับไปหมดค่างวดรถพอดีนะครับชอบเหตุผลมากหมดค่างวดรถพอดีเดี๋ยวถามนิดนึงใครเป็นคนส่งคลิปเข้ามาที่รายการคะคุณพ่อก็พ่อนี่แหละครับส่งแล้วพ่อลืมบอกที่อยู่การติดต่อทั้งหมดเลยเหรอคะตอนนั้นส่งมาเฉยๆอย่างนี้เลยเหรอคะพอดีคิดว่าส่งมาเล่นๆครับตอนแรกก็เลยไม่ได้สนใจนะครับเราได้เห็นคลิปของเราในเฟซไหมที่เขาประกาศตามหาที่เขาประกาศตามหาเห็นไหมมีเพื่อนแชร์มาให้นะครับมีเพื่อนที่เป็นแฟนเพจของซุปเปอร์จิ๋วเนี่ยครับอ๋อค่ะแล้วถามนิดนึงรถเก๋งหัดเตะบอลเนี่ยมานานยังลูกปรึกษาพ่อก่อนรถเก๋งตอนนี้อายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่6ครับ6นะครับคนในคลิปกับคนนี้คนเดียวกันหรือเปล่าวะคนเดียวกันไหมถ้าเก่งจริงๆเนี่ยรถเก๋งอยู่คนเดียวบนเวทีเลยได้ไหมได้ครับโอ้ตัวจริงตัวจริงขอบคุณนะบ้าแอบมีอมยิ้มนิดนึงนะมีเขินๆนิดนึงนะใครเป็นคนสอนเล่นฟุตบอลลูกพ่อครับดูฟุตบอลไหมรถเก่งดูฟุตบอลไหมดูครับชอบทีมอะไรลูกแมนยูเอ้าพูดดังๆสิพูดดังๆสิชอบทีมอะไรนะแมนยูครับว้าวดีใจด้วยถึงแม้จะแพ้ลิเวอร์พูลแต่ก็ยังมีคนเชียร์อยู่พี่หอยก็เชียร์แมนยูลูกทีมเดียวกันชอบใครชอบใครชอบใครลูกรถเก่งชอบฟาร่าหรือมาเน่ฟาร่าเอามารวม2คนเลยฟาร่ากับมาเน่ชอบใครชอบฟาร่าดีมากฟาร่าอยู่นั่นมันอยู่ลิเวอร์พูลเล่นฟุตบอลเนี่ยเราเล่นตำแหน่งอะไรครับศูนย์หน้าปีกแบ็คหรืออะไรฮะเราเล่นตำแหน่งอะไรรู้ยังตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเอางี้ดีกว่าถ้าไม้ตายของเราคืออะไรลูกเตะมงเดี๋ยวนะท่านกรรมการครับครับผมผมดูทรงแล้วต้องการล่ามพี่ทีมงานบอกว่าเวลารถเก๋งทำประตูได้อะจะมีท่าดีใจใช่ไหมลูกครับสมมตินี่มีบอลอยู่ลูกนึงรถเก๋งเตะลูกเตะบอลแรงๆเตะเฮ้ย
ข้าประตูไปแล้วดีใจดีใจเย้ห้าดีใจอันนี้เป็นห้าดีใจโอ้ไม้ตายรถเก่งลูกหนูเป็นคนเตะบอลแรงหรือว่าเตะบอลเบาแรงเตะบอลแรงเดี๋ยวเอาบอลไม่เตะดูทีนึงได้ไหมลูกได้ครับได้นะครับทีมงานครับกริ้งกริ้งบอลได้เลยครับกริ้งบอลไปเลยครับเออนี่มันเป็นบอลทรงของเขาท่านประธานครับนี่คือบอลของเขาหนูอยากจะเตะไปทางนั้นทางนู้นหรือทางนี้อุ้ยหนูสะดวกเตะไปทางไหนลูกทางนี้โอเคขอบคุณมากลูกโชว์เตะแบบรุนแรงหนูจะเล็งเป้าไหมลูกอยากเล็งเป้าไหนท่านกรรมการครับเลือกได้ผมขอเป็นดัชมิลคิดฮะดัชมิลคิดเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกท่านผู้ชมครับกำลังใจน้องหน่อยครับขอโชว์ป้ายนี้ลูกป้ายนี้นะขอบลูกนี่เตะเท้าเปล่าไปครับเฮ้ยท่านผู้การครับนี่เด็กอนุบาลครับยังไม่เต็ม6ขวบดีเลยครับได้แล้วอยากจะถามอะไรถามน้องต่อได้เลยครับนี่เก่งขนาดนี้เนี่ยต้องมาโชว์ความสามารถให้เราแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกเนิร์ฟแล้วก็ชุดสไปเดอร์แมนอะไรนะอะไรนะเนิร์ฟแล้วก็สไปเดอร์แมนอยากได้เนิร์ฟกับสไปเดอร์แมนคืออยากได้เดี๋ยวทำท่าสไปเดอร์แมนเป็นเปล่าเออเฮ้ยเฮ้ยโหรุนแรงไม่ธรรมดาด้วยแหมมีคุกเข่าด้วยสไปเดอร์แมนดีใจไอ้เจ้าจะไปแล้วแมนเสียเซนมากรถเก๋งลูกพร้อมไหมครับพร้อมครับสู้ไหมครับสู้ครับมาเยี่ยมทีมงานครับขอภารกิจน้องนะครับงานที่เพิ่มแล้วเอาละรถเก๋งเคยออกทีวีมาก่อนไหมลูกไม่เคยเลยเนาะนี่ครั้งแรกเลยน้องรถเก่งลูกหนูอยากใส่พวกรองเท้าสตั๊ดไหมลูกทางรายการมีสตั๊ดรุ่นโรนัลโดรุ่นเมสซี่รุ่นวาดี้หนูอยากยืมสตั๊ดรายการไหมลูกอยากครับขายเยอะๆไงขายเยอะไปไงก็เยอะไปเขาอยากได้เยอะจนอยากได้ขายเยอะไปหน่อยพี่ทีมงานก็บอกว่าถ้าถามหนูว่าหนูอยากใส่สตั๊ดแล้วหนูจะตอบอีกอย่างนึงนี่ลูกหนูอยากใส่สตั๊ดไหมลูกไม่อยากใส่ทำไมไม่ใส่อ่ะลูกถนัดแบบนี้ครับถนัดแบบนี้ถนัดแบบนี้ครับจริงๆอ่ะเขาต้องตอบแบบนี้แต่ต้นเราก็ปูมา3รุ่นอยากได้อยากได้เราไม่มีก็แหมปูทั้งขายซะเยอะโรนัลโดวานี่มาหมดเลยเท้าเปล่าใช่ไหมลูกถนัดแบบนี้นะลูกนะครับโอเคทางนี้ลูกประจำที่ก่อนทางคณะกรรมการครับโจทย์นี้เราท้าทายน้องรถเก๋งครับท่านอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันดูธรรมดาเกินไปผมย้ำนิดนึงครับว่าเราเคยมีเด็กมารายการเราแต่ว่านั่นคือ8ขวบ9ขวบ10ขวบอันนี้ผมว่ายังไม่6ขวบดีเลยครับครับดังนั้นโจทย์ผมขอแบบพื้นฐานก่อนโจทย์นี้คือความแม่นยำให้น้องชิปบอลงัดบอลเข้าไปในเข่งมี3ใบท่านเลือกได้เลยว่าเอาเข่งใบไหนหนูเอายากสุดเลยครับยากสุดคือกลางใบกลางลูกนี่คือใบนี้พี่โก้ท้าหนูงัดบอลชิปบอลเข้าเข่งใบนี้สู้ไหมลูกสู้ครับท่านผู้ชมครับกำลังใจน้องรถเก่งด้วยครับดีครับดีครับเก่งมากครับรถเก่งพร้อมไหมลูกพร้อมครับเตรียมตัวนะครับไปลูกชุบชูชิวชูชิวน่ารักไปไหนดีพี่โก้พี่หอยครูโอ้กลางก็ว่ายากแล้วพี่หอยเออของ่ายๆไว้หน่อยได้มั้ยเอาใกล้ๆหน่อยให้เขาได้แบบชินก่อนครับไปไหนครับครูใบแรกค่ะใบแรกลูกใบแรกใบใกล้หนูนะเตรียมตัวนะลูกนะพร้อมไปครับนี่ครับโอ้โห
ระบบจำไปแล้วสุดท้ายเอาอย่างนี้ได้ไหมฮะครับดูมันแบบว่ามันชิลไปนิดนึงครับให้น้องเขาชิปลงใบแรกแล้วให้กระเด้งไปลงไปกลางแล้วให้กระเด้งไปลงใบท้ายพี่ว่าจะไม่เห็นภาพพี่อ๋อยทำไปทำให้เด็กดูไปถ้าทำได้แล้วจะให้เด็กทำทำไมล่ะใจจริงๆโอ้ใจมองมองมองเก่งสุดท้ายขอทีลูกเก่งไกลสุดลูกไกลสุดไกลสุดเลยไม่ต้องเอาเด้งนะเอาเข้าเลยนะพร้อมนะลูกมาครับจับจับจับผมว่าพี่ก๊อฟพี่หอยอ่ะคิดว่าเกมนี้ง่ายผมท้าพี่2คนเลยอ่ะ2คนเชิญเลยพี่โอ้ยต้องถึงมือเอาจริงเอาจริงนะเอาจริงเอาจริงเอาจริงเลยเป็นง่ายอยู่แล้วอ่ะโค้ชเชิญดูว่าจะลงหรือเปล่าได้ครับดวลกันเลยแมนยูลิเวอร์พูลเราเนี่ยโอ้โหในสนามที่อาจจะแพ้แต่นอกสนามอะไรพี่หอยกินหูเหรอรถเก่งลูกพี่หอยหรือพี่โก้ใครน่าจะเก่งกว่ากันลูกพี่หอยพี่หอยเขาทีมเดียวกันทีมเดียวกันพี่หอยเอาหน่อยพี่ทำให้เด็กดูโถมันไม่ได้ยากอะไรครับพร้อมไปครับยังยังตาก็ไม่ไปทำมาตาเป็นเอซิไปครับเฮ้ยพี่ก้อพี่ก้อพร้อมนะครับครับเข่งไกลครับพี่ก้อเลย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 พี่ก้อพี่หอยครับฮะเก้าอี้เฮ้ยฮะรอดูผมก่อนดิของแก้ตัวใช่ไหมแก้ตัวมาครับพี่ไปจูงมือกันมานี่คือโจทย์แรกครับครับทีมงานครับขอภารกิจต่อไปครับนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาครับรถเก๋งลูกรู้ไหมว่าเราจะท้าหนูทำอะไรยิงเข้าห่วงยิงเข้าห่วงประจำที่ลูกทีมงานขอบอลด้วยครับให้โอกาสน้องรถเก๋ง3ครั้งครับ3ครั้งต้องเข้าห่วง1ครั้งจึงจะผ่านภารกิจนี้รถเก๋งพร้อมนะลูกเป้าหมายของเราคือห่วงนะลูกมองห่วงไว้ดูดูมีเอาเอวเอาเอวเอามือเสยผมทีนึงลูกทีนึงอยากจะถามว่าเสยทำไมมีผมอยู่เท่านั้นโอกาส3ครั้งไปครับเฮ้ยสูงไปหน่อยครับชงคานสูงไปนิดเดียวลูกขอต่ำลงนิดนึงโอกาสที่สองลูกนะพร้อมไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งลูกเดี๋ยวบางคนจะว่าเราโชคดีขอยิงอีกทีได้ไหมลูกครับให้เขาดูว่ายิงเข้าจังๆเป็นยังไงทีมงานครับ
มาครับแล้วเก่งลูกเดี๋ยวนี้มีการซ่อนสายซ่อนสายตอนนี้ขอคุณตาเขามองหน้าผมครับที่คุณนี่ครับมาถึงปีนี้นี่คุณถึงกับซ่อนสายให้ผมไม่เห็นสายแล้วผมเดาไม่ได้เลยเวลาเห็นสายไฟกรรมการจะรู้สึกว่ามีเทคนิคอะไรนี่เราซ่อนสายไฟนะครับแล้วแข่งลูกเตะให้เข้าห่วงให้โอกาส3ครั้งเหมือนกันลูกพร้อมนะลูกนะโอ้โหมันต้องรอจังหวะโอกาสครั้งที่1นะลูกรอจังหวะนะครับถ้าหนูมั่นใจเมื่อไหร่เล็งแล้วยิงได้เลยนะลูกนะรอจังหวะนะลูกรออยู่เฮ้ย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 ท่านกรรมการครับรู้สึกอย่างไรกับน้องรถเก๋งของผมครับเห็นเด็กคนนี้แล้วนึกถึงวันถ่ายรายการซูเปอร์เทนวันแรกที่มีเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งน้องพีของเราที่มาเตะชนคานนะนี่เห็นแบบนี้ก็นึกถึงบรรยากาศวันนั้นจริงๆและตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเด็กหลายๆคนเริ่มรู้แล้วเฮ้ยมันมีเวทีนะและตอนนี้ก็ส่งมาแต่ขอนิดเดียวว่าช่วยลงที่อยู่การติดต่อกลับหรืออะไรด้วยหรือเช็คเมลที่ส่งมาด้วยใช่ช่วยเช็คเมลด้วยนะครับหรือใครเห็นแบบเด็กที่ซ่อนอยู่ตามซอกหลืบต่างๆที่มีความสามารถส่งมาได้เลยนะฮะและขอขอบคุณนะแล้วเราจะเชียร์แมนยูไปด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณครับครับความฝันคืออยากได้ชุดสไปเดอร์แมนอยากได้เนิร์ฟครับทั้งสามท่านครับเราสามคนนะครับผมให้เนี่ยนี่หนังเห็นพ้องต้องการว่าน้องรถเก่งนั้นผ่านครับผ่านแล้วลูกเก่งมากดีใจแล้วดีใจแล้วใช่ไหมลูกอันนี้คือดีใจสุดแล้วลูกมีสามารถยิ้มได้ไหมลูกยิ้มได้ไหมกรรมการบอกผ่านครับยังเขินกล้องอยู่เขินกล้องอยู่เด็กเก่งมากลูกชุดสไปเดอร์แมนกับเนิร์ฟใช่ไหมลูกไม่รู้พี่ๆทีมงานเขาเตรียมอะไรให้น้องก็เก่งนะครับหันด้านนี้ลูกมือปิดตาไว้ลูกมือปิดตาไว้อย่าเพิ่งมองอย่าเพิ่งมองทีมงานครับขอชมความฝันน้องรถเก่งหน่อยครับนี่ไปขับเหล่าร้ายได้เลยอ่ะพร้อมมากอ่ะพร้อมจะชมหรือยังลูกพร้อมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับหันมามองได้แล้วครับโอ้อมยิ้มอมยิ้มยิ้มอมยิ้มนี่คืออะไรลูกสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนอันนี้คืออะไรลูกเนิร์ฟครับเนิร์ฟครับแล้วนี้คืออะไรครับบิ๊กไบค์ครับบิ๊กไบค์เอาน้องไม่ได้ขอทีมงานขนกลับเอาให้ได้ไหมลูกให้ได้ไหมพี่เขารู้ว่าหนูชอบได้ครับหนูไม่ดูหนูไม่ค่อยสบายใจป่ะลูกนี่ดีใจยังครับดีใจส่งยิ้มให้พี่ทีมงานหน่อยส่งยิ้มหน่อยตรงยิ้มหน่อยทำท่าดีใจพี่ทีมงานดูหน่อยดีใจให้จับชอบไหมลูกยังมีของแถมให้หนูอีกเด็กวัยนี้ต้องได้รับของที่มีประโยชน์ครับด้านหน้าของ9ด้านหน้า29ทีมงานครับขอของแถมพิเศษครับโอ้โหจัดเต็มครับจัดเต็มครับเพื่อน้องรถเก๋งครับอัดแน่นทีเดียวเชียวรถเก๋งพร้อมไหมลูกพร้อมครับหันมามองได้แล้วครับนี่อยู่นี่โอ้โหชอบไหมลูกชอบดื่มนมไหมครับช
ครับนี่คือนมเปรี้ยวดัชมิลคิดผสมน้ำผลไม้แท้อร่อยสดชื่นพร้อมประโยชน์นะลูกนะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าให้ดื่มฟรีตลอดทั้งปีครับขอบคุณมากที่มารายการวันนี้นะลูกนะตั้งใจฝึกซ้อมนะครับพวกเราจะรอเชียร์น้องรถเก๋งติดทีมชาติไทยครับท่านผู้ชมครับน้องรถเก๋งครับครับนักฟุตบอลท้าปากโอ้ยรีบเลยเขินกล้องคืออะไรลูกเอาอะไรรองเท้าใครขโมยรองเท้าน้องไปไปไหนไม่ได้ไม่ได้โอ้โหถามพวกคุณรองเท้าเอาอะไรมาอะไรลูกพี่นะพวกเรานะขี้ขโมยนะพวกเราอ่ะไม่ได้ขโมยเออน้ำดิบไม่ได้เลยวิ่งเร็วเด็กนี่วิ่งใส่ชุดไม่ได้เลยจริงๆอยู่ในวัยร่าเริงใช่แต่ว่ามีเขินกล้องเล็กน้อยจริงๆแล้วหนูว่าเนี่ยถ้าสมมติไม่ได้ออกทีวีหรือว่าไม่ได้เจอคนเยอะนะแสบแบบนี้นะแสบต้องเป็นเด็กแซ่บแน่ๆครับภารกิจวันนี้ยากมากครับแต่ผมก็ทำได้สำเร็จครับผมพร้อมที่บ้านมาดีครับพอส่งเหนื่อยแม่ก็ทำอาหารที่มีประโยชน์ให้ผมกินครับผมก็เลยแข็งแรงซ้อมได้เยอะครับซุปเปอร์เทนซีซั่น4เสาร์นี้4:50 น.